คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดูแลลูกมานานกว่า20ปีก็คือเรื่องราวของพี่ปิ๋มซีโฟโหเห็นบอกว่าการที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะเป็นความภาคภูมิใจของตนนะแล้วก็ยืนยันเลยว่าเลี้ยงเองไร้คนส่งเสียไปพูดคุยกับพี่ปิ๋มมาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหนอกจากบทบาทการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเป็นผู้จัดละครด้วยนะก็เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ตรงนี้นะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าให้ลูกเนี่ยเล่นละครของตนด้วยนะฮะอ่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันครับไม่ตอบว่าเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยมากเหนื่อยมากมากๆแต่มันเป็นความสุขล้วนๆที่ได้ดูแลเลือดและเนื้อและเชื้อและไขของเราเพราะฉะนั้นคือการเลี้ยงลูกมันไม่ได้เลี้ยงเฉพาะให้เงินต้องเลี้ยงให้อย่างไรให้เขาเป็นคนดีเลี้ยงอย่างไรให้เขาเป็นคนดีในสังคมและคนดีของทุกๆคนนะวันนี้ก็ได้ให้โอกาสลูกชายเล่นละครเรื่องมนตราฟ้าฟื้นนี้เรื่องแรกด้วยนะคะก็ได้ให้โอกาสลูกเรื่องเดียวค่ะไม่เป็นแม่ดันถ้าเรื่องหน้าถ้าเขาจะชอบให้เขาไปเองเพราะเราถือว่าเราโตมาจนป่านนี้ก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครดันเราก็มาด้วยความสามารถแล้วก็โอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสเรานะเพราะฉะนั้นให้โอกาสลูกเรื่องนี้เรื่องเดียวถ้าลูกชอบลูกก็ต้องไปเองค่ะแววมีแววไหมก็ต้องให้คุณผู้ชมตัดสินนะคะแต่ว่าเขามีความตั้งใจสูงมากเรียกได้ว่าเลือดแม่สูงมากเลี้ยงมาคนเดียว20กว่าปีแล้วอ่ะเป็นความภาคภูมิใจเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นแบบคือเราอ่ะจะบอกคนรอบข้างทุกคนที่สนิทกับเราเธอเป็นพยานนะฉันเลี้ยงมาคนเดียวนะไม่มีใครมาส่งเสียไม่มีใครแบบว่าแอบเอาตังค์ให้แล้วหรือไม่มีใครไปแอบอ้างว่าส่งเสียตลอดนะเงินที่ลูกเรียนอะไรเป็นเงินของใครไม่มีนะแม่ล้วนๆแล้วก็พี่ป้านะอาที่อยู่รอบข้างให้งานแม่เมตตาแม่นี่เธอต้องเป็นพยานนะแล้วก็อยากจะโพสต์ในโซเชียลให้เป็นพยานว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว1,000%